โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน Sky Shop นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky Shop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ Sky Shop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้ง2อย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Soul Eater Resonance กันนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เปิดมาใหม่เมื่อเช้านี้เลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่าแบบมันค่อนข้างจะคนเล่นเยอะมากก็เลยลองมาเล่นดูก็โอเคเป็นเกมที่ค่อนข้างระบบค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบการเล่นเบื้องต้นแล้วก็การเล่นเบื้องต้นของเกมนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างทำยังไงบ้างนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเองนะครับแล้วกดตรง information ตรงนี้นะครับผมก็จะแสดงถึงข้อมูลต่างๆในเกมเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการอธิบายเป็นทีละอย่างไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมซึ่งกดมาหน้าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมต่างๆในเกมนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็จะมีกดคลิกซ้ายเป็นการตีปกติโจมตีปกติทั่วไปแล้วก็จะเป็นสกิลก็คือเป็น Q E F R นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วครับผมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับXbox นี่ซึ่งผมข้ามไปแล้วกันเพราะผมได้เล่นใน PC นะครับผมแล้วก็คลิกขวาเป็นการ Resonance หรือว่าเป็นการเก็บวิญญาณต่างๆเนี่ยผมค่อยอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นการถ้าเรากด WASD 2ครั้งหรือว่ากดย้ำเนี่ยจะเป็นการแดชไปข้างหน้าได้ไปข้างๆหรือว่าได้ไปข้างหลังนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องกระโดดดับเบิลจัมป์ก็คือกดไปบาร์2ครั้งนะครับแล้วก็กด X เป็นการวิ่งประมาณนี้สำหรับการควบคุมต่างๆในเกมนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้นี่คือการนี่เดินปกติอันนี้คือวิ่งนะแล้วก็มีต่อยก็คือเป็นการโจมตีปกติทั่วไปคลิกซ้ายนะครับผมแล้วก็มี Q เป็นสกิลนี่นะครับ Q E R นะครับผมซึ่ง R เนี่ยมันยังไม่เปิดสำหรับคนที่เป็นคนที่สามารถทำเดสไปป้อนได้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ดูเรื่องโซลิเตอร์นะแต่ว่าผมเนี่ยถามเพื่อนมาอีกทีนึงว่าไอ้เดสไปป้อนคืออะไรนะครับผมก็ประมาณนั้นละกันเราต้องเก็บพวกโซ่ต่างๆเก็บแม่มดต่างๆเพื่อมาเปลี่ยนเป็นเดสไปป้อนนั่นเองนะครับโอเคมาเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องการมูฟเมนต์อันนี้พูดไปแล้วก็คือเป็น X วิ่ง W 2ครั้งหรือว่าเคลื่อนไหว2ครั้งเป็นการแดชนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมระบบเกมนี้คือผมคิดว่าเป็นระบบชูโรงเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือระบบพาร์ทเนอร์ชิพนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยตอนที่เราเข้าเกมตอนแรกนะครับผมจะมีให้เราเลือกฝั่งเป็นไมสเตอร์แล้วก็เวปอนนะครับผมไมสเตอร์จะย้อนซ้ายแล้วก็เวปอนจะย้อนขวานะครับผมไมสเตอร์เนี่ยเราเปรียบเป็นคนผู้ใช้ละกันนะครับผมส่วนเวปอนก็คือเป็นอาวุธนะครับซึ่งถามว่าเลือกอะไรดีผมแนะนำเป็นเลือกเป็นนี่คือส่วนตัวผมนะครับผมแนะนำเป็นเลือกเวปอนนะครับเพราะว่าเวปอนเนี่ยมีอาวุธให้เลือกหลากหลายกว่าคนที่เป็นไมสเตอร์นะครับผมแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะฟาร์มยากนิดนึงนะครับแต่ว่ายากไหมไม่ยากอาจจะฟาร์มพูดว่าฟาร์มช้าดีกว่านะครับโอเคประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยรหัสหลักของผมเนี่ยเป็นเวปอนอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับระบบพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งคนที่ใช้ระบบพาร์ทเนอร์ได้คือมีเฉพาะคนที่เป็นเวปอนเท่านั้นนะครับถ้าทำการกดตรงนี้นะครับผมจะมีสัญลักษณ์รูปแบบว่าเป็นห่วงโซ่ที่มันคล้องกันอยู่นะครับกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมนี่คือผมเนี่ยนี่คือผมเนี่ยบันทึกแบบเซ็นสัญญากับไมสเตอร์ไว้แล้วว่าผมเนี่ยจะเป็นอาวุธของคนนี้นะครับผมผมทำการรีก่อนนะครับรีนี่คือการทั้งสองคนทั้งผู้ใช้แล้วก็อาวุธคือตายหมดเลยต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเมื่อเราเกิดใหม่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงพาร์ทเนอร์นะครับแล้วเขาเนี่ยจะให้เราใส่ชื่อของคนที่เป็นไมสเตอร์เท่านั้นนะครับให้เราใส่ชื่อไปครับผมใส่ชื่อคนที่ชื่อนี่คือเป็นตัวรองของผมนะครับผมใส่ชื่อไปแบท1ปั๊บแต่เด้งว่านี่นะผมเพลเยอร์ฟานเพลเยอร์คือหาเพลเยอร์ครบแล้วให้เขาเนี่ยตอบรับเรานะครับโอเคแค่ผมตอนนี้เนี่ยครับผมเนี่ยได้ทำการตอบรับในรหัสรองของผมแล้วนะครับผมคือผมเนี่ยได้เข้าไปเป็นอาวุธของคนที่ชื่อว่าฟิโอแบทแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการที่เราเข้าไปเป็นอาวุธให้เขาเนี่ยได้อะไรบ้างคือ1นะครับผมเราไม่ต้องเวลเองนะครับผมเราแค่ทำการบัฟให้เขานะครับผมซึ่งคนที่จะได้บัฟเนี่ยก็จะได้บัฟ 100% ดาเมจนะครับผมแล้วก็เลือดนี่ 50% ให้กับคนเป็นผู้ใช้นะครับผมแล้วก็สามารถบัฟความแข็งแกร่งเพิ่มได้ให้เรากดทำการกดคลิกขวานะครับนี่นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าถ้ากดคลิกขวามาอย่างนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามี4แถบนะครับผมมีสีส้มน้ำเงินแดงเขียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เรากดตามไม่ทันนะครับผมจะมีตัวอักษรขึ้นมาให้เรากดคล้ายๆแบบกีตาร์ฮีโร่มานี้นะครับคือให้เรากดให้ทันนะจะมี Q E Q A R E นะครับผมประมาณนี้นะให้เรากดให้ทันนะครับถ้ากดทันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวละครของที่เป็นไมสเตอร์เนี่ยจะมีออร่าขึ้นก็คือได้รับทำการรับบัฟสำหรับความแข็งแกร่งนะครับซึ่งถ้ากดผิดก็คือเลือดจะลดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องกดก็ได้ปล่อยอย่างนี้ก็ได้ก็จะได้รับบัฟทั่วไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเราทำการกดคลิกขวาอย่างเงี้ยคือมันช่วยในเรื่องของความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับ
ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนที่เป็นเวปอนนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ในคนที่เป็นไมสเตอร์นะครับผมซึ่งคนที่เป็นไมสเตอร์จะได้รับอะไรบ้าง1เลยคือจะได้รับเลือดอย่างที่ผมพูดไป 50% นะครับผมแล้วก็ดาเมจ1เท่านั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าแรงขึ้นแล้วก็สกิลเนี่ยช่องทางนี้จะดีขึ้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะคือสกิลของคนที่เป็นเวปอนกับสกิลของคนที่เป็นผู้ใช้เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ลองสังเกตดูแล้วก็ลองใช้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าทำให้เราฟาร์มกับเพื่อนได้ง่ายนะครับผมคนที่มีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาเล่นแล้วก็คนนึงก็เล่นเป็นไมสเตอร์คนนึงก็เล่นเป็นอาวุธได้นะครับประมาณนี้นะวิธีการกดออกแบบออกแบบว่าออกแบบไม่ได้ออกถาวรคือเกิดการกด L นะครับผมนะฮะคือพอกด L เนี่ยตัวเราจะแยกกับไวป้อนละนะครับโอเคมาเรากลับมาเป็นตัวหลักของผมแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้คือยังผูกสัญญาคนที่เป็นไวป้อนกับคนที่เป็นไมสเตอร์อยู่นะเพราะว่าผมเนี่ยจะทำการฟาร์มต่อนะครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับผมอันนี้คือเมื่อกี้ถึงเรื่องไหนแล้วถึงเรื่องพาร์ทเนอร์อันนี้คือรีโซแนนซ์นี่คือเป็นการบัฟพูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของคนที่เป็นเวปอนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอาวุธได้นะครับโดยการคุยกับคนที่ชื่อว่าดร.สเตนหรือเปล่าอ่านไม่ถูกนะครับท่านผิดขออภัยนะครับคุยกับดร.คนนี้นะครับผมเขาจะให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชนิดของอาวุธแล้วได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ในเกมเนี่ยจะมีแค่ประมาณ3อย่างนั่นก็คือเคียวแล้วก็มีดคู่แล้วก็ปืนที่ผมใช้อยู่นะครับโดยจะมีระบบเป็นสปินเวปอนคัลเลอร์คือเป็นสีของอาวุธนะครับผมแล้วก็จะมีสปินโซคัลเลอร์คือสีของสกิลประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้เงินในการซื้อได้ 25,000 เยนในเกมนะครับผมสามารถสุ่มเวปอนสปินหรือว่าเปลี่ยนชนิดเวปอนได้1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถซื้อกับโรบักได้ทั้งเวปอนสปินแล้วก็คัลเลอร์สปินนะครับผมทั้ง2อย่างเลยนะครับซึ่งแนะนำว่าใช้อะไรดีแรกๆผมคิดว่าปืนก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่ามันฟาร์มง่ายพอสมควรเลยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องอาวุธของเวปอนนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นระบบแอลลี่ก็คือเป็นระบบเชิญปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมก็คือสามารถที่จะปาร์ตี้กับคนที่อยู่ในเกมได้เพื่อไม่ให้แบบโดนฆ่าโดนอะไรอย่างนี้เพราะว่าในเกมมันเป็นระบบ PvP เปิดนะครับก็ตีกันได้แล้วก็เล่นด้วยกันได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามอนเนี่ยจะได้เฉพาะคนที่ฆ่าได้เท่านั้นนะเพราะงั้นเนี่ยก็แบ่งๆกันนะครับโอเคแล้วก็ระบบต่อไปนะครับผมเป็นระบบแซดนะครับผมแซดตรงนี้ก็หลายคนอาจจะคิดว่าสำคัญผมก็คิดว่าสำคัญเหมือนกันนะครับผมซึ่งจะมีด้วยกันอยู่3แซดตอนนี้ก็คือเป็นโซแล้วก็ Dexterity แล้วก็ Endurance นะครับผมซึ่งโซเนี่ยคือหลักๆเลยคือดาเมจเลยครับผมดาเมจจ๋าเลยนะครับโซคือดาเมจแล้วก็ Dex ผมเรียกว่า Dex แล้วกันนะ Dex เนี่ยคือความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ Stamina นะครับผมอาจจะแบบรีเลือดเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ Endurance เนี่ยคือเลือดนั่นเองนะครับผมยิ่ง endurance เยอะเลือดก็เยอะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมเป็นระบบcollect soul เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้สักครู่นึงขออนุญาตเดินไปก่อนนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้อัพเด็กเลยเพราะงั้นเนี่ยอาจจะวิ่งช้านึงนะครับโอเครอแป๊บนึงโคตรช้าซึ่งพูดถึงเรื่องแมปก่อนแล้วกันก่อนที่จะเดินไปถึงมอนนะครับแมปเนี่ยใหญ่มากมาใหญ่จริงๆนะครับซึ่งมอนก็จะมีเป็นมอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเลเวลต่างๆก็คือเลเวล1เลเวล25เลเวล50แล้วก็เลเวล100นะครับคือสามารถเราเนี่ยสามารถรับได้ทุกระดับแต่ว่าจะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสู้มันไหวหรือเปล่านะครับโอเคมามอนตรงนี้นะครับสมมติผมฆ่ามอนตัวนี้ใช่ไหมผมฆ่ามอนตัวนี้ฆ่ามันซึ่งผมเนี่ยโซเยอะละน่าจะยิงเข้าอยู่นี่นะครับคือเวลามอนตายนะครับผมจะมีโซดอกเป็นโซสีแดงตรงนี้นะครับผมซึ่งผมอธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าโซสีแดงเนี่ยสามารถหาได้จากมอนที่เราฆ่าตามแมปต่างๆนะครับผมก็คือเป็นพวก NPC พวกมอนอะไรอย่างนี้ทั่วๆไปก็คือจะได้รับโซสีแดงนะครับผมแล้วก็โซสีขาวเนี่ยหาได้จากการฆ่าคนในเกมนะครับผมซึ่งเป็นผู้เล่นด้วยกันเนี่ยทำการฆ่าไปเลยก็จะได้รับโซขาวมานะครับแล้วก็ตอนนี้โซสีม่วงจะเป็นอีเวนต์อย่างเดียวก็คือเป็นอีเวนต์ใน Discord ของทางเกมให้เราเนี่ยไปฆ่าแมวในเกมนะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับโซสีม่วงมาหรือว่าวิสโซนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องโซนะครับโอเคแล้วก็ผมอธิบายเพิ่มเลยแล้วกันสำหรับคนที่งงว่าเดดเวปอนคืออะไรนะครับผมเดดเวปอนในเกมนี้เนี่ยคือเป็นการอีโวเรียกว่าอีโวเลยก็ได้เป็นการเปลี่ยนสภาพอาวุธเป็นอีกขั้นนึงนะครับผมซึ่งในเกมตอนนี้ก็เขียนว่าเก็บEvil Human Soul หรือว่าโซสีแดงเนี่ยให้ครบ999แล้วก็เก็บวิทโซให้ครบ1อันนะครับผมสามารถเปลี่ยนอาวุธที่เราใช้เนี่ยเป็นเดธเวปอนได้นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการใช้เดวอนคืออะไรคือเราเนี่ยต้องไปรวมร่างกับมิสเตอร์หรือว่าผูกสัญญาการใช้งานอาวุธกับมิสเตอร์ก่อนนะครับผมจึงสามารถใช้สกิล R ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้หลักๆก็คือเน้นการเล่นแบบดูโอหรือว่าเล่นแบบ2คนนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับผม
แล้วก็ระบบสุดท้ายก็ระบบบล็อกนะครับผมระบบเกมนี้มีระบบบล็อกด้วยนะครับผมคือกด C ค้างเป็นการบล็อกนะครับผมจะมีโล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีหลอดให้เราเนี่ยดูว่าโล่เราจะแตกเมื่อไหร่นะครับผมซึ่งโล่ตรงนี้นะครับสามารถป้องกันดาเมจได้ 50% นะครับผมสมมุติผมยิงตัวนี้แล้วก็ปกป้องอย่างนี้นะครับดูเขาตีเรานะครับผมนี่นะเขาตี20นะครับผมถ้าเรากด C เห็นไหมจะเข้าเราทีละ10นะครับผมแล้วก็เลือดของโล่หรือว่าหลอดของโล่เนี่ยจะทำการลดไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งคือติด15นี่คือน่าจะติดเรื่องของคริติคอลหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอาฆาตไปก่อนแล้วกินโซนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมโซอิเตอร์รีโซแนนซ์นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยสอนฟาร์มเวลหรือว่าสอนเทคนิคต่างๆในเกมหรือว่ารีวิวอาวุธทั้งหมดหรือว่าอะไรที่อยากเพื่อนๆอยากรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม Soul Eater Resonance นะครับผมถ้าใครชอบหรือว่าได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องแก๊ส 0K ด้วยกันนะครับผมจะได้รู้ว่าใครกำลังติดตามเกมนี้อยู่บ้างผมจะได้ทำคลิปเกมนี้มาเรื่อยๆนะครับผมงั้นวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสมองน่ะมีไหมก็หยิบออกมาใช้ไม่ใช่ก็มาทั้งตุนแล้วบอกว่าของกูนี่ไงดันๆเกินไปไหมแนะนำว่าพอแล้วสิ่งที่มึงควรทำควรหยิบคิดเลยแล้วเอาสมองออกมาใช้